ไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็คนก็สนใจข่าวนี้กันเยอะนะคุณนันทิยาเรื่องของเฟรยาเฟรยานี่เป็นตัววอลลัสนะครับวอลลัสภาษาไทยเขาเรียกอะไรสิงโตทะเลป่ะที่มันมีเขี้ยวแบบนี้นะแต่ว่าไอ้เฟรยาเนี่ยนะครับเป็นวอลลัสที่ดังมากในนอร์เวย์นะครับเพราะว่าคนเนี่ยไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันเยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางสำนักงานประมงของนอร์เวย์ได้แถลงบอกว่าเขาได้ตัดสินใจทำให้เฟรยาวอลลัสชื่อดังเนี่ยลับไปตลอดกาลคือพูดง่ายว่าทำให้มันตายไปอ่ะฆ่าทิ้งนะคะฆ่าทิ้งเนี่ยนะครับภาษาวิชาการเรียกการลุนยาฆ่านะฆ่าเพราะด้วยความการลุนประมาณนี้นะฮะเพราะว่าด้วยความเหตุผลคือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับโดยบอกว่าจากการสังเกตการในพื้นที่จริงตลอดสัปดาห์เนี่ยประชาชนไม่สนใจรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับวอลลัสเลยคือเฟรยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวอลลัสเซเลบก็คือด้วยความที่มันเป็นมิตรกับมนุษย์มากและทำใหมันดังมากในโลกโซเชียลค่ะใครๆก็อยากจะมาดูมันใครๆก็อยากจะมาดูแล้วมันเองด้วยความที่มันเป็นมิตรเนี่ยมันก็จะเข้ามา อยู่ใกล้กับมนุษย์ตัวมนุษย์เองก็พยายามอยากจะอยู่ใกล้อยากจะถ่ายรูปใกล้ๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะกันพื้นที่แต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้สนใจเลยคือก็ไปอยู่ใกล้กันทีนี้พออยู่ใกล้กันปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติของวอลลัสเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่มันแบบใจดีนะเขากลัวว่าเดี๋ยวเผลอความปลอดภัยจะปบไปทำอันตรายเข้านะแต่เดี๋ยวดูในข่าวเนี่ยเขาไม่จัดการอะไรกับมนุษย์นะคะเขาบอกว่าพอกันพื้นที่แล้วเนี่ยคนก็ไม่สนใจที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่การสุดท้ายในตัดสินใจฆ่าวอลลัสทิ้งผมเลยมีคำถามมันเป็นความผิดของไอ้เจ้าวอลลัสเฟรย่านี่เหรอคนนั่นน่ะสิคุณก็ห้ามคนสิคนไม่ฟังก็ก็ทำมีวิธีการจัดการกับคนออกมาหรือมีวิธีการจัดการกับคนแต่นี่คือสุดท้ายแล้วไปฆ่าวอลลัสค่ะนี่แล้วมีคำถามว่าแล้วพวกองค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์เนี่ยจะไปแอนตี้เรื่องนี้ไหมทีลิงขึ้นมาพาว่าเราเรื่องปกติเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายให้ได้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าฝรั่งทำแบบนี้ไม่เป็นไรน่าเห็นใจมากเลยนะก็เป็นเรื่องเศร้านะสำหรับคนรักสัตว์นะครับ